ราะว่าการให้การให้ไปเอาพยานแวดล้อมมาคดีน้องชมพู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติครับเพราะว่าถ้าว่ายึดด้วยนิติวิทยาศาสตร์มันต้องอยู่ที่ตัวน้องชมพู่ในจุดเกิดเหตุไม่ใช่มาถามสิ่งแวดล้อมแล้วเอามาตีความว่าผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นรู้นั่นรู้นี่รู้นั่นนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จำอะไรได้หมดทุกอย่างคนหรอกจะเป็นนายกนายขอนายคอนะครับถ้าถูกกล่าวหาผมว่าทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะออกมาต่อสู้ข้างนอกการกักขังคนไว้ในเรือนจำหรือไว้ในห้องขังแล้วบอกว่ามาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้การไม่เป็นการตอบโจทย์การที่เขาอยู่ข้างในเขาจะแสวงหาความเป็นธรรมได้ยังไงก็ต้องให้เขาออกมาเพื่อมาดูว่ามาปรึกษากับทนายความมาคุยดูข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอย่างนี้ถึงจะเรียกความเป็นธรรมก็ขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารด้วยที่ท่านมองเล็งเห็นเรื่องนี้นะครับลุงมีสิทธิ์พิสูจน์นะครับลุงมีสิทธิ์พิสูจน์ฝ่ายนั้นก็มีสิทธิ์กล่าวหาก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเดี๋ยวก็คงเป็นทีมงานทนายที่เขาดูแลไปใช่ไหมคุณหมอพันทิพย์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องไปถามคุณหมอพันทิพย์อีกทีนึงคุณผู้ชมฮะพอมันเกิดประเด็นนี้คุณหญิงหมอเปิดเผยกับเราว่าคุณหญิงหมอไม่เคยพูดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแสงซิงโครตรอนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานคุณหญิงหมออธิบายอย่างนี้บอกว่าไม่แน่ใจว่าทนายสมเกียรติเนี่ยไปฟังบทสัมภาษณ์ที่ไหนมาแต่คุณหญิงหมอบอกว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยรู้ว่าไอ้เครื่องซิงโครตรอนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีสูงมากสามารถพิสูจน์อณูเล็กๆแต่อาจจะมาจากตรงนี้แหละที่เข้าใจผิดคุณหญิงหมอบอกว่าแต่ปกติเขาจะไม่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำเดือนทำสีผมคุณหญิงหมอบอกว่าโดยกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเขาจะมี2 อย่างคือลายนิ้วมือกับ DNA เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องตรวจ DNA นะฮะแต่คุณหญิงหมอก็ยังไม่จบนะฮะมีแต่คุณหญิงหมอบอกว่าเอาจริงๆไม่เคยพูดว่าไอ้แสงซิงโครตรอนไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรเพราะเครื่องมือนี้จริงๆมันไฮเทคมากแต่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมเนี่ยมันไม่เคยมีคดีแบบนี้ในประเทศไทยแล้วใช้เครื่องมือนี้มาก่อนถ้าสรุปจากคุณหญิงหมอก็คือไม่เคยบอกว่าเครื่องมือนี้ไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณหญิงหมอก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันยังไม่เคยใช้แค่นั้นเองฟังเสียงคุณหญิงหมอหน่อยฮะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเครื่องมือไม่น่าเชื่อถือเครื่องตัวนี้เป็นไฮเทคโนโลยีมากแล้วก็แต่ในการใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เส้นผมเนี่ยทั่วๆไปอ่ะไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้วก็ไม่มีอ้างอิงหมายความว่าในตำราจะไม่เขียนแต่ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ในประเทศไทยไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยค่ะเพราะว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันของไทยเรามันจะใช้วิธีที่เขาใช้กันในเขาเรียกว่าตำราถูกไหมคะแต่ว่าในการที่เขาเอาไปใช้อันเนี้ยก็นับว่าเป็นนิมิตที่ดีนะเพราะว่าซิงโครตรอนเนี่ยเป็นเครื่องมือไฮเทคอะไรที่มันเล็กๆมากๆเนี่ยตรวจได้เครื่องสกัดอะไรไม่ขึ้นเนี่ยบางทีมันใช้เครื่องตัวนี้ซึ่งเป็นรังสีเนี่ยส่องลงไปมันอาจจะเจอแม้จะเป็นกระดูกหรือเป็นที่เนี่ยค่ะไม่อยากเป็นป้าแตนไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วอ่ะขอวอนแฟนๆอย่าเพิ่งว่าไรหนูเลยก็หนูไม่รู้ก็เลยร้องไปเฉยๆจุดจบลงเอ้ยแบบนี้ไปได้ยังไงไม่อยากเป็นป้าแตนไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วอ่ะขอว่าเป็นๆว่าหนูดูคนผิดไปคิดว่าลุงพลเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่เอ๊ะชะไหนเป็นไงมาไงใครบอกหนูที